สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะน้องที่เล่นเกมร้านกาแฟอยู่นะคะตอนนี้นะคะโบ๊ทกำลังจะเปิดนะกำลังจะเปิดซึ่งโบ๊ทไม่ได้เล่นเกมมาประมาณ1 เดือนนะคะดูซิว่าโบ๊ทจะมีการขาดทุนไหมนะนี่นะคะสังเกตไหมว่าโบ๊ทไม่ขาดทุนนะคะไม่เป็นตัวแดงนะโบ๊ทก็จะได้อยู่หลักหมื่นนี่แหละบางครั้งก็15,000บางครั้งก็20,000ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าโพสทำยังไงนะเปิดมาเนี่ยทุกๆครั้งเลยเขาจะมีให้เราเล่นเกมแล้วก็เล่นไปนะคะอยากข้ามสิ่งที่เกมเสนอให้เรานะเล่นไปไม่ต้องข้ามนะคะที่เล่นได้ฟรีเล่นไปก่อนที่เล่นแล้วมันต้องเสียเงินหรือว่าเล่นเพื่อจะต้องรอดูวิดีโออันนี้โพสไม่ค่อยได้รอหรอกนะเพราะว่าโพสขี้เกียจรอผมไม่เคยเลยนะแต่ว่าถ้าน้องที่สะสมเงินสะสมคะแนนน้องต้องเล่นนะคะน้องเล่นพดเคยเล่นแรกๆอ่ะเล่นทุกอันแล้วก็เก็บทิปเก็บของรางวัลกันก่อนนะคะเก็บทิปเก็บของรางวัลกันก่อนนะอ่ะผมคลิกไปโดนอะไรนี่ออเดอร์ยังไม่ต้องทำออเดอร์อะไรนะคะอ่ะเก็บให้หมดเลยนะคะแล้วก็สำรวจตรวจตาว่ามีอะไรที่เป็นลูกโป่งคำพูดนะลูกโป่งคำพูดพวกเนี้ยอ่ะคลิกก่อนนะคะมันมีลูกโป่งคำพูดไม่ต้องอ่านก็ได้นะปกติพวกก็ไม่ได้อ่านอะไรเท่าไหร่เราก็คลิกปกติแล้วเขาจะมีลูกโป่งที่คุยกันเราก็ต้องดูนะคะทีนี้มันมีไอ้ตัวที่มาจอดหน้าบ้านเราเนี่ยหน้าร้านเราเนี่ยนะเราก็ต้องทำการคุยกับเขาถ้ามีเวลาก็อ่านกันไปถ้าไม่มีเวลาก็คลิกไปนะคะอ่ะคนนี้เขารับไปแล้วเขาจากเราไปเพราะว่ามันมาอยู่สักพักแล้วนะคะน้องที่เคยถามว่าเวลามีรถมาจอดหรืออะไรมาจอดหน้าบ้านเราเนี่ยเราต้องทำยังไงเราก็ต้องรับออเดอร์เขาแหละแล้วเราก็ช่วยพนักงานเสิร์ฟนะคะมันจะเร็วขึ้นถ้าเกิดปล่อยให้พนักงานทำเองเนี่ยก็จะช้าหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวผมขอเล่นเกมกับตาคนนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคผ่านไปแล้วก็ทางโทรศัพท์ถ้าใครยังไม่มีออเดอร์ทางโทรศัพท์นะคะแล้วถึงเลเวลพอจำไม่ได้ว่าเลเวลที่เท่าไหร่เลเวลที่สามารถจะซื้อออเดอร์ทางโทรศัพท์ได้ก็ซื้อไปนะคะแต่เวลาที่จะส่งอย่าส่งโดยที่ไม่มีกล่องนะไม่งั้นถ้าเกิดของมันเป็นของที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยเราจะถูกให้เลือกว่าเราจะลบอะไรทิ้งนะเดี๋ยวพอดูก่อนมันคืออะไรเนี่ยมันคือตัวเม็ดถั่วแบบนี้นะคะคาร์ดามอนพอมีไหมพอไม่มีในนี้ก็ลดเอาไว้ก่อนยังไม่ส่งนะคะก็รอเอาไว้นะคะแล้วพวกก็จะสำรวจว่ามันมีเครื่องดื่มอะไรที่ยังไม่มีการสั่งทำพวกก็จิ้มให้มันทำให้หมดเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาช่วยพนักงานเรานะคะทั้งไอติมขนมถ้าเกิดมันมีว่างเปล่าแล้วก็พวกดูคำพูดนะใครเขาคุยอะไรกันก็เลือกดูให้หมดแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาจะมีคำถามให้เราใช่ไหมเราก็ตอบคำถามไปอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะผมกดมั่วๆนะไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่านะเนี่ยมันก็จะได้คะแนนนะคะอันนี้กดมั่วๆนั้นถูกด้วยมันก็จะได้เงินมาอย่างเงี้ยเขาจะมีทั้งหมด3คำถามนะอันนี้ก็มั่วๆไปนะอันนี้ไม่ได้ก็ตอบให้จบนะคะตอบให้จบอันนี้ก็มั่วๆไปก็ไม่ได้อีกแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขาก็จะมีคำถามให้เราให้เล่นเกมเงี้ยก็เล่นไปนะคะเล่นๆๆๆเล่นกับเขาไปมันมีทั้งหมด3ครั้งก็เล่นไปนะคะเนี่ยมันก็จะได้เงินมาเล่นทุกครั้งที่เราเล่นเลยนะน้องไอ้2คนเนี่ยผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนเนี้ยจะได้เงินนะคะถ้าตอบคำถามถูกก็ได้เงินแล้วก็เช็คไอ้ลูกโป่งข้อความถ้าเราทำได้เราก็ทำนะนี่ผมไม่ได้อ่านนะผมทำให้ดูเฉยๆถ้าเขามีการร้องขอให้ทำนั่นทำนี่แล้วเราทำได้อย่างเงี้ยทำไปนะคะถ้าเราทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทำบางคนแบบว่าให้เราซื้อของแต่งร้านบางคนให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้ามันมีเงินไม่พอหรือเพชรไม่พออะไรเราก็ไม่ต้องทำไงนะแต่ถ้าอะไรเราทำได้เราทำให้หมดเลยน้องมันจะได้รางวัลได้เงินเพิ่มขึ้นมานะแล้วอีกอันหนึ่งนะที่พอสังเกตอะคือเราต้องเล่นเสิร์ฟคนจ้องเอาเสิร์ฟทีละคนอะให้มันครบเลยจนกว่าเราจะติดอ่ะแล้วเราก็ไปเสิร์ฟคนต่อไปให้ครบทั้งหมดเลยนะจนกว่าเราจะติดนะคะติดคือไม่มีเสิร์ฟไม่ได้แล้วอ่ะ
นั่นแหละมันจะได้เงินทีนี้เวลาที่เราเล่นมาเนี่ยให้เราสังเกตว่าถ้าเราเล่นทุกวันทุกวันนะแรกๆโบเล่นทุกวันโบจะสังเกตว่าไอ้กำไรของโบอะมันได้กำไรหรือขาดทุนถ้ามันขาดทุนอยู่เป็นตัวแดงเหมือนตอนที่เปิดมาตอนแรกอะของโบไม่ขาดทุนแล้วมันเป็นตัวแดงอยู่เนี่ยต้องเล่นทุกวันเลยนะเล่นทุกวันเล่นแบบนานเท่าไหร่โบไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ว่าจะเล่นแบบลักษณะว่ามีลูกค้ากี่คนแรกๆที่เล่นลูกค้าก็จะยังน้อยคนอยู่ใช่ปะก็ให้เสิร์ฟลูกค้าให้ครบทุกคนจนกว่าเราจะติดเสิร์ฟทีละคนไปเราจะได้ไม่สับสนไงถ้าเรามัวเสิร์ฟคนนั้นทีคนนี้คนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเสิร์ฟครบหรือไม่ครบใช่ป่ะให้เราเสิร์ฟทีละคนจนกว่าจะครบทุกคนในร้านเราแล้วก็เสิร์ฟไม่ได้แล้วคือถ้าคนไหนที่คุณทําเสิร์ฟได้จนครบที่เขาขอมาเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของเงินและรางวัลพิเศษนะถ้าคนไหนติดก็คือติดก็ทําไม่ได้อ่ะแล้วเวลาเล่นทุกครั้งสังเกตไอ้กำไรกับขาดทุนนี่แหละถ้ามันยังขาดทุนอยู่บดแนะนำว่าคุณต้องเล่นทุกวันเพราะตอนที่บดขาดทุนเป็นตัวแดงนี่บดหยิบมาเล่นทุกวันเลยแล้วก็เล่นแบบที่บอกเนี่ยเสิร์ฟไล่ลูกค้าเลยเสิร์ฟให้ครบให้ครบแล้วก็ของรางวัลพิเศษเนี่ยก็ต้องให้ครบให้ครบให้ครบนะมันใช้เวลาหน่อยนะและพอเราเล่นจับมาทุกวันทุกวันจนมันไม่ขาดทุนแล้วคราวนี้เราก็เริ่มที่จะห่างๆได้เพราะว่าเวลามานั่งเล่นเกมอันนี้มันใช้เวลาเหมือนกันไงนะคะโบดเล่นปัจจุบันเนี้ยโบดเล่นเดือนละครั้งเองแล้วก็ไอ้พวกเฟสติวัลตรงเนี้ยโบดไม่เคยเล่นเลยนะโบดขี้เกียจเล่นกับมันโบดก็ลบมันทิ้งไปแล้วก็พวกไอ้ที่เข้าไปในทาวชิปอะไรนี่โบดก็ไม่ได้เล่นเลยนะแล้วพนักงานเนี่ยนะคะเปลี่ยนชุดให้เขาบ่อยๆนะคะเปลี่ยนเขาจะดีใจมากขึ้นโบดไม่รู้หรอกว่ามันมีผลไหมนะแบบว่าจะเปลี่ยนชุดให้เขาเรื่อยอะตามเทศกาลบ้างหรือบางครั้งเดือนหนึ่งว่ามาเล่นสักทีหนึ่งว่าก็จะเปลี่ยนชุดให้เขาสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วอีกอันหนึ่งคือพวกของที่เราขายขนมกาแฟคือถ้าอะไรกาแฟที่เราได้ซื้อได้หมดแล้วมันไม่มีให้เราซื้อแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วขนมเนี่ยถ้าเราซื้อได้อะให้เราซื้อเพิ่มถ้าเรามีเงินนะซื้อเพิ่มมาค่ะเพราะว่าถ้าเรามีของขายมากขึ้นคือซื้อขนมเพิ่มมาอย่างหนึ่งเนี้ยมันก็มีเมนูเกิดขึ้นหลายเมนูแล้วถูกปะล่ะเราก็สามารถที่จะมีตัวเลือกให้ลูกค้าเขาซื้อได้คือน้องไม่ต้องเสียดายเงินเรานะเพราะว่าถ้าเราซื้อไปโบอะเคยซื้อไปจนเงินโบอะเหลืออยู่ประมาณ10,000-20,000เองนะก็ซื้อไปอะแล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาเพราะว่าเราได้รายได้จากการขายมากขึ้นมีเมนูให้เลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับแต่งร้านหมุนไปหมุนมาบ้างนะคะโบจะปรับจนพอใจตอนนี้แล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปรับอีกไหมก็รอดูตอนที่ขยายร้านได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังเก็บเงินเพื่อจะขยายร้านเพิ่มนะคะต้องเป็นหลักล้านนี้ได้900,000แหละเกือบได้เพิ่มแล้วล่ะก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเก็บไปมันก็จะได้เพชรได้เงินได้อะไรเพิ่มมาด้วยพร้อมกันนะนะแล้วเวลาที่มีไอ้พวกร้องขอมาตรงเนี้ยมันจะมีบอกใช่ป่ะเราก็พยายามไล่ดูว่าเออเราทำให้เขาได้ไหมถ้าทำได้เราก็ทำถ้าทำไม่ได้เราก็ผ่านไปนะคะให้ครบทุกคนเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ดูว่าเราทำได้ไม่ได้ตรงเนี้ยนะคะเก็บให้หมดเลยรายละเอียดอันนี้โบนไม่ยังไม่ได้อ่านนะเนี่ยยังมีลูกค้าอีกหลายคนเลยอะใช่ป่ะโบนยังเล่นไม่ถึงนะคะโบนไม่ได้อ่านตรงนี้นะว่ามันยังไงนะเพราะว่าทำให้ดูนะโอเคออกไปแล้วพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเกมมันบอกเราอ่ะซื้อได้แล้วซื้อให้หมดเลยน้องไม่ต้องเสียดายเงินเราซื้ออะไรได้มีเงินพอซื้อให้หมดเลยนะคะถ้ามันมีอะไรพอซื้ออ่ะซื้อไปเถอะมันจะมีผลในการที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มนะแล้วพอเราได้เงินเพิ่มเราได้ข้าวของมากขึ้นเวลาเราไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยเกมมันจะเล่นให้เราเองเราก็จะไม่ขาดทุนแต่ถ้าณวันใดวันหนึ่งเราเกิดขาดทุนขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเราต้องเล่นทุกวันแล้วเราต้องเล่นกลับมาเล่นทุกวันเหมือนเดิมนะคะวันละนานแค่ไหนก็อย่างที่บอกเล่นเสิร์ฟลูกค้าแต่ละคนให้ครบจนติดเสิร์ฟไม่ได้นั่นแหละคือระยะเวลาที่เราเล่นในแต่ละครั้งพอเราไม่ขาดทุนแล้วเราก็ปล่อยไปพวกอะปล่อยเล่นเกมเล่นเองอ่ะก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นน่ะเดือนละครั้งโบถึงจะจับมาเล่นสักทีแล้วก็เล่นแบบไหนก็คือเสิร์ฟลูกค้าไล่คนไปเลยอะค่ะโบจะใช้เวลากับมันแค่นี้แหละนะ
ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะคะสำหรับน้องๆที่เล่นแล้วบอกว่าเงินหนูน้อยน้อยอะนะก็ลองทำวิธีที่เราแนะนำดูนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเข้ามาดูราคาของเราด้วยว่ามันแพงไปถูกไปหรือเปล่าก็ปรับขึ้นบ้างนะเท่านี้แล้วนะคะขอให้ทุกคนเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานนะของโบสยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยยังเลเวล15อยู่เลยนะคะช้ามากเล่นเพราะว่าโบสจับเล่นเดือนละครั้งเองไงไม่ได้เล่นทุกวันนะคะนี่แหละนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ตอนที่พดขยายร้านได้แล้วเนี่ยพดจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามติดขัดเล่นเกมอะไรก็ถามไว้ถ้าพดรู้พดจะทำวิดีโอมาบอกให้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะคะ